องต่อไปของพี่ต้องมันจะทำให้เรากดดันไหมไม่ค่อยฮะเพราะว่าคราวนี้มันบ้าจริงฮะแล้วก็เชื่อว่าคงไม่เกิดอะไรอย่างงี้ง่ายๆภายในรอบไม่กี่ปีนี้หรอกครับก็แต่ผมว่าดีนะก็คือว่าพอมีสถิติแบบนี้ขึ้นมามันเหมือนแบบเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยพร้อมจะออกมาดูหนังนะเราไม่เคยรู้ว่ามีตัวเลขอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่รู้เลยโจซินชื่อได้ดู5แพร่งแล้วเขาชอบมากก็เลยอยากจะชวนมาทำเป็นหนังตลกสยองขวัญเนี่ยเรื่องยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันมาแล้วครับแต่ว่าก็บอกได้แค่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคุยมากกว่าเพราะว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเดี๋ยวโอ้โหมันอีกยาวมากๆเลยครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องทำบทจนเสร็จต้องส่งเซ็นเซอร์อีกผมว่าเซ็นเซอร์คงเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับเมืองจีนแต่ว่าถ้ามีโอกาสของแบบงานนี้ที่จะได้ฉายในประเทศจีนก็ถือว่าโอกาสที่ดีมากเพราะตลาดมันใหญ่จริงๆตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยครับเพราะว่าเพิ่งจบพี่มากตอนนี้ก็ยังเหนื่อยเนี่ยฮะสัมภาษณ์นี่แหละครับ